สวัสดีทุกท่านเลยนะครับทั้งทุกช่องทางนะครับวันนี้เราไป3ช่องทางเหมือนเดิมนะครับก็คือทาง YouTube นะครับมือเย็นสตูดิโอแล้วก็ทาง Facebook Fanpage มือเย็นสตูดิโอของโปรดักต้นไม้นะครับแล้วก็ทาง Facebook ส่วนตัวของผมนะครับเราไปทั้ง3ช่องทางเลยนะครับทีนี้เราไปดูเรื่องของโรสแมรี่ใบดำนิดนึงครับว่าตกลงเขาเกิดปัญหาเรื่องอะไรแล้วสาเหตุของเขาเป็นอะไรกันแน่แล้วเราจะแก้ไขอย่างไรนะครับทีนี้เราไปทำความเข้าใจนิดนึงว่าต้องขอบคุณท่านนี้นะครับคุณทิพวรรณเนาะได้มีโอกาสทักทายมานะครับทางถ้าผมจำไม่ผิดรู้จะเป็นทาง Facebook นะครับไอ้ทาง YouTube นะครับก็ถามมาแล้วผมก็ได้ให้คำแนะนำไปในเบื้องต้นแล้วนะครับก็เลยขออนุญาตนำความคิดเห็นเนาะของคุณทิพวรรณนะครับขึ้นมานิดนึงเนาะว่าตกลงแล้วมันจะช่วยแก้ไขหรือมันเป็นอะไรกันแน่แล้วมันจะสามารถแก้ไขได้ไหมต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งก็ไม่ยากเลยนะครับถ้าเราทำความเข้าใจแล้วเราก็จะรู้ว่าการแก้ไขในเรื่องนี้นะครับจะสามารถทำได้ง่ายๆนะครับเอาเรื่องแรกก่อนนะครับเราไปดูกันว่าเจ้าโรสแมรี่เนี่ยถ้าปลูกให้งอกงามมันก็ควรจะเป็นอย่างนี้เหมือนอย่างต้นที่เมื่อเย็นปลูกอยู่นี่นะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านที่เห็นอยู่เนี่ยมันจะไม่มีอาการใบดำนะครับแต่มีเนาะแต่น้อยนะครับสาเหตุก็เพราะว่าเราต้องดูแลเขานะครับอย่างที่โปรยไปในตอนต้นนะครับว่าเจ้าโรสแมรี่ไม่ใช่ไม้ที่เป็นไม้พื้นถิ่นในบ้านเราแต่เขาเป็นต้นไม้ที่เข้ามาจากหรือนำเข้ามาจากแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนาะประเทศในพื้นที่ในแถบนั้นนะครับซึ่งเป็นต้นทางหรือต้นกำเนิดนะครับซึ่งเมื่ เราพบว่าเขาอยู่ที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับทางยุโรปเนาะทางด้านตอนเหนือของแอฟริกาก็ตามนี่นะครับเราก็จะพบว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีปริมาณน้ำฝนเนาะหรือความชื้นเหมือนกับบ้านเรานะครับไม้ต่างถิ่นหนึ่งสองไม่คุ้นเคยกับอากาศบ้านเราหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามเขาเข้ามาอยู่บ้านเรานานแล้วแล้วก็ปรับตัวไประดับหนึ่งแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามมันก็มีปัญหาเรื่องโรคอย่างที่เข้าไปทำลายเขานะครับอยู่เยอะแยะหลายต้นเลยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเจ้าโรคใบไหม้ต่างๆเหล่านี้นะครับเนี่ยที่มือเย็นวงไว้นี่นะครับแล้วก็รวมทางด้านขวามือสุดของทุกท่านนะครับก็จะเห็นว่าอาการเนี่ยจะลุกลามตั้งแต่อยู่ในทรงพุ่มใช่ไหมครับแล้วก็ลามไปเป็นกิ่งๆเลยแล้วก็บางทีก็แห้งตายทั้งต้นเลยก็มีแล้วเราก็ไม่รู้จะแก้ยังไงนะครับไอ้สาเหตุต่างๆเหล่านี้นี่นะครับไม่ได้อยู่แค่ตัวข้างบนนะครับถ้าหากท่านถอดกระถางออกมาดูเนาะเราจะพบว่าจะมีรากบางส่วนที่ดำน่ะแห้งดำด้วยนะครับแล้วก็เน่าตายนะครับนั่นคืออาการเน่านะครับนะ1คือรากเน่า2คือใบไหม้แล้วสุดท้ายก็จะลุกลามไปในที่สุดนะครับเกิดจากเชื้อรานะครับแล้วก็มีเชื้อราหลายชนิดที่เข้าทำลายเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะไปดูกันนะครับสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการแบบนี้มันคืออะไรและมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเนาะอย่างแรกนะครับก็คือเกี่ยวข้องกับทั้งหมดนี้แหละครับก็คือน้ำและความชื้น1ถ้าไม่ใช่ปริมาณน้ำฝนนะครับถ้าหลักหากเราปล่อยเขาไม่มีช่วงฝนนะครับแต่ว่าเป็นช่วงที่เราพบว่าช่วงนั้นไม่มีฝนนะครับนะแล้วก็เป็นช่วงที่ปลอดฝนเนาะอย่างที่เป็นช่วงฤดูแล้งต่างๆเหล่านี้แต่ถ้าเกิดอาการแบบนี้นะก็ให้ท่านพึงสังเกตไปเลยหรือสันนิษฐานไปเลยนะครับว่าเขามีอาการเนาะจากการที่เรารดน้ำมากเกินไปนะครับเนาะแล้วก็ประการต่อมาเนาะประการที่สองก็คือถ้าโดนสองเด้งก็คือว่าดินที่เราปรุงอยู่เนี่ยมีความสามารถในการระบายน้ำได้น้อยคือใส่น้ำลงไปเนี่ยเติมน้ำลงไปเสร็จให้น้ำเยอะไม่พอนะครับแล้วก็น้ำเหล่านั้นเนี่ยก็ยังระบายออกไปได้ยากอีกขังชื้นแฉะไอ้อย่างเนี้ยสองเด้งแล้วนะครับและเด้งที่สามก็คือให้น้ำมากดินไม่ระบายฝนเจอฝนอีกตกชุกหลายวันติดต่อกันนะครับนะอย่างที่คุณจันทิมาคอมเมนต์มาตอนนี้เนาะว่าโรสแมรี่ซื้อมา3รอบแล้วปลูกแล้วไม่เคยรอดเลยเราลองทบทวนดูนิดนึงว่าเราเจอสถานการณ์แบบนี้ไหมนะครับแล้วก็อย่างนี้เลยครับถ้าหากท่านไม่ได้มีเครื่องวัด
นะ humidity หรือตัวความชื้นสัมผัสในอากาศนะครับแต่ถ้าวันไหนเนี่ยอากาศมันไม่ไปไม่มานะครับเนาะเรารู้สึกร้อนอบอ้าวเนี่ยนะครับสังเกตไว้อย่างหนึ่งเลยคือความชื้นสัมผัสในอากาศสูงแบบนี้โรสแมรี่ก็ไม่ชอบนะครับเพราะฉะนั้น4สาเหตุนี้ให้น้ำมากดินระบายน้ำไม่ดีฝนตกทุกแล้วก็ความชื้นสัมผัสในอากาศสูงมากๆนะครับทีนี้มีวิธีการแก้นะครับวิธีการแก้จะเป็นดังนี้นะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาตอบคำถามกับทุกท่านเนาะนะครับทีนี้เรื่องแรกก่อนเลยนะครับถ้าท่านเกิดเจออาการต่างๆเหล่านี้ไม่ต้องรังเกียจนะถอดกระถางออกเลยนะครับถอดกระถางออกเลยแล้วถ้าเจออาการอย่างที่ผมว่านะครับก็คือรากเนี่ยเต็มไปด้วยสีน้ำตาลเต็มไปหมดเลยให้ท่านใช้กรรไกรตัดแต่งกิ่งนะครับทริมตัดเอารากออกบางส่วนนะครับรากที่มันดำๆนั่นน่ะแล้วก็เก็บรากในส่วนที่เขาขาวไว้นะครับนี่จะช่วยเรื่องของการลดการระบาดเนาะหรือการลุกลามไปยังรากในส่วนอื่นจะช่วยเยอะอันนี้คือหนึ่งเรื่องเลยนะครับถอดกระถางออกแล้วก็เริ่มทริมรากแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับโรสแมรี่เนี่ยเป็นต้นไม้ที่โตเร็วทั้งข้างบนและข้างล่างปริมาณรากเนี่ยจะแน่นกระถางอยู่แล้วนะครับถ้าเห็นทรงพุ่มประมาณอย่างที่มือเย็นมีอยู่เนี่ยนะครับรากเดินเต็มกระถางเลยต้องเปลี่ยนกระถางแล้วนะครับทีนี้เปลี่ยนทริมเนาะหรือตัดแต่งเอารากบางส่วนออกที่เน่านะครับเอาออกที่รากที่เป็นดำๆนะครับเอาออกแล้วก็ปรุงดินใหม่ทางด้านขวามือนะครับเป็นการปรุงดินอย่างที่มือเย็นทำเนาะก็คือผสมทรายลงไปและถ้าท่านสามารถหาเจ้าหนี้มาได้เนาะนี่ก็คืออันนี้หินภูเขาไฟนะครับจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่สุดแล้วแต่นะอย่างแรกก็คือรองพื้นลงไปใต้กระถางนะครับอันนี้เป็นการทำให้แน่ใจว่าระบบระบายน้ำดีแน่นอนนะครับและถ้าเป็นไปได้เนาะตอนที่เราปลูกใส่กระถางเรียบร้อยแล้วเราไม่วางตั้งลงไปในดินโดยตรงเนี่ยก็จะดีมากๆนะครับอันนี้แนะนำเลยนะให้หาท่านหาหินภูเขาไฟและนอกจากจะผสมเนาะผสมดินปลูกกับทรายแล้วถ้าท่านมีหินภูเขาไฟเบอร์เล็กๆเนี่ยท่านเติมลงไปด้วยโทษนะครับจริงอยู่นะว่าเราควรจะปลูกต้นไม้โดยหาวัสดุปลูกที่อยู่ใกล้บ้านแต่เราต้องทำความเข้าใจนิดนึงว่าเจ้าโรสแมรี่อ่อนไหวกับเรื่องของการขังน้ำและความชื้นมากๆเพราะฉะนั้นถ้าทำอย่างไรก็ได้ให้ตัววัสดุปลูกเนี่ยมันระบายน้ำดีไม่ขังน้ำจะทำให้เราสามารถจะเลี้ยงเจ้าโรสแมรี่ได้อย่างมีความสุขนะครับสองก็คือพอเราเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินใหม่แล้วนี่นะครับจำได้ไหมครับว่ามือเย็นบอกว่าถ้าเราสามารถจะใช้ไตรโคเดอร์มาผสมลงไปในดินได้ด้วยก็จะยิ่งดีนะครับในขณะที่เราปรุงดินกันอยู่นี่แหละเราก็ตักเจ้าไตรโคเดอร์มาลงไปสักหนึ่งช้อนชานะครับแล้วก็ผสมลงกับดินเลยนะครับอันนี้ก็จะทำให้ตัวเชื้อไตรโคเดอร์มานี่อยู่ในดินด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ปลูกลงไปและอย่าลืมนะครับการนำเข้าไปวาง1ไม่วางให้สัมผัสกับดินโดยตรงนะครับหาอิฐเอิร์ดนะครับนะมาวางเทินกันไว้เนาะนะครับซ้อนๆกันไม่ให้ตัวความชื้นจากข้างล่างดินเนี่ยมันแพร่ขึ้นมาที่รากของโรสแมรี่นะครับแล้วก็เรื่องที่2อย่าลืมนำเขาไปวางในไว้ในพื้นที่ได้รับแดดเต็มวันนะครับโรสแมรี่ชอบแดดเอาเสียมากๆนะครับหามุมหนึ่งมุมใดของบ้านนะครับแล้วเอาพื้นที่มีพื้นที่แดดเอาเขาวางลงบนนั้นนะครับเราจะมีโรสแมรี่ทำไก่อบโรสแมรี่กินทุกวันนะครับนะเพราะว่ายิ่งเด็ดเขาก็จะยิ่งแตกนะครับเร็วๆนี้นะครับมือเย็นจะมีโอกาสไปที่ปักช่องเนาะนะครับจะไปที่โรสแมรี่เฮาส์นะครับอันนี้โปรยไว้ก่อนนะทุกท่านจะได้ชมคลิปจากคุณป้าผู้สูงวัยเนาะที่เป็นเจ้าของโรสแมรี่เฮาส์นะครับจะไปดูเคล็ดลับต่างๆไปขอพูดคุยกับคุณป้าด้วยนะครับเรื่องที่ต่อมาที่เราควรจะต้องทำเลยนะครับก็คือเรื่องของการปรับปรุงดินเนี่ยเราก็ทำให้แล้วเนาะนะครับมันสังเกตประจำเลยนะครับก็คือเรื่องของความชื้นว่าให้เขาชื้นมากเกินไปหรือเปล่าบางท่านใช้วิธีการจำก็ได้นะแต่อย่างที่มือเย็นบอกไปนะครับคือบางท่านเนี่ยใช้วิธีการเลยคือรดน้ำอาทิตย์ละครั้งนะครับนะซึ่งเขาอยู่ได้ไหมอยู่ได้นะครับแต่มือเย็นย้ำเสมอเลยนะครับเรื่องน้ำและความชื้นเนี่ยจำเป็นต่อกระบวนการของพืชเนาะเพราะเขาสังเคราะห์แสงทุกวันและในสมการของการสังเคราะห์แสงใช้น้ำนะครับเพราะฉะนั้นให้น้ำก็เถอะนะแต่ว่าให้ในปริมาณที่เราควบคุมได้นะครับและต่อมาถ้าสามารถหลีกเลี่ยงการได้รับน้ำฝนได้จะดีมากๆทำยังไงนะครับก็ไหนบอกว่าให้รับแดดนะ
ก็ถ้าสามารถท่านทำโรงเรือนเนาะที่มีพลาสติกใสอยู่ด้านบนแล้วก็พูดง่ายคือฝนตกตกไปเลยไม่กลัวไม่เปียกแต่ได้รับแสงแดดเต็มวันอันนี้ก็ทำได้แต่ถ้ามีอยู่ต้นเดียวแล้วเราก็มีพื้นที่น้อยถ้าไม่ลืมเขาถ้าไม่ลืมนะถ้าไม่ลืมกันก็ไปหยิบเข้ามาตอนฝนตกนะครับอันนี้ก็ช่วยให้เขาได้รับความชื้นมากเกินไปเนาะแล้วก็เรื่องสุดท้ายเลยนะครับถ้าหากเราเจออาการของการเข้าลุกลามของไตรโคเดอร์มาเนี่ยหนักๆ นะครับให้ใช้ไตรซานในการจัดการเขาเลยนะครับเพราะตัวเจ้าไตรซานเนี่ยพอเขาเจอพอเราฉีดพ่นลงไปเนี่ยนะครับพอเขาไปเจอเจ้าใบไม้ที่มีรอยไหม้หรือระบบรากที่ถูกทำลายโดยเชื้อราเนี่ยตัวเขาเองจะเข้าไปเดินเส้นใยนะครับกอดรับซับเบี่ยงแล้วก็เจาะเข้าไปในเส้นใยที่ทำให้เกิดอาการไหม้เหล่านั้นจนทำให้เชื้อโรคเหล่านั้นเนี่ยตายไปในที่สุดนะครับเพราะนั้นหาเจ้าไตรซานติดบ้านไว้นะครับผมก็เอาพอสมมาตรพอควรเนาะแล้วก็เดี๋ยวถ้าทุกท่านถามเรื่องอะไรกับโรสแมรี่เดี๋ยวผมจะขยายความอีกทีหนึ่งเนาะนะครับสวัสดีครับคุณแม่เมย์นะครับผมโรสแมรี่นะครับเชียร์เต็มที่เลยครับว่าเราจะต้องหามาปลูกอีกนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าที่เรานำมาปลูกแล้วเราก็เห็นเขาตายไปเนาะเราก็จะได้เรียนรู้นะครับเนาะแล้วก็ทุกครั้งที่ต้นไม้ตายไปเราจะได้บทเรียนแล้วเราก็จะเข้าใจอุปนิสัยของเพิ่มมากขึ้นชื่อรายการมือเย็นสตูดิโอไม่ได้หมายความว่าผมไม่เคยปลูกต้นไม้ตายเนาะเพราะเราบอกตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าวัตถุประสงค์ของรายการนี้คือเราจะเป็นเพื่อนกันเป็นกัลยาณมิตรกันในการที่จะปลูกต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยนะครับและทุกท่านสังเกตไหมครับว่าถ้าเมื่อไหร่มีคอมเมนต์ดีๆที่มาจากประสบการณ์ตรงของคนที่เลี้ยงเนาะแล้วก็คอมเมนต์มาผมถึงเรื่องที่ผมได้ให้ข้อมูลไปแล้วก็มีความแตกต่างแต่ว่าเขาได้ผลดีกว่านะผมจะปักหมุดไว้ข้างบนเสมอเลยครับเพื่อให้พวกเราทุกคนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันอันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำมาด้วยนะครับนะครับทีนี้ไปดูกันต่อครับผมคุณธิดารัตน์บอกว่าโรสแมรี่ชอบแดดจริงๆเห็นไหมเนี่ยคุณธิดารัตน์ปลูกจริงๆนะแล้วก็ยืนยันว่าถ้ามีแดดดีที่สุดเลยนะครับปลูกในคอนโดไม่ค่อยโตพอนำไปปลูกที่บ้านได้รับแดดเต็มวันก็โตวันโตคืนนี่ต้องเย่อย่างเดียวเลยครับนี่แล้วก็ขออนุญาตปรบมือให้คุณธิดารัตน์ด้วยนะครับนี่ต่อไปคุณพัทริยาครับผมโรสแมรี่ที่บ้านเป็นเหมือนที่พี่เวียนบอกทุกอย่างเลยพรุ่งนี้แก้ไขเยี่ยมเลยครับอย่าลืมเรื่องแรกก็คือเปลี่ยนกระถางให้เขาก่อนเลยนะครับแล้วก็ใช้กรรไกรทริมเอารากเนาะตัดเอารากบางส่วนออกที่แห้งดำนะครับอันนั้นนะจะได้ผลดีมากๆแล้วก็ทำให้มีโอกาสแตกรากใหม่แล้วก็ถ้าในการเปลี่ยนกระถางนะครับพยายามเปลี่ยนขนาดกระถางให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ไม่พยายามใช้กระถางเดิมนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆแนะนำเลยครับผมเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อนะครับเรื่องที่เตรียมไว้นะไปดูกันนะครับไปดูในเรื่องของแล้วก็ถ้าทุกท่านยังไม่มีโอกาสได้ดูตอนโรสแมรี่นะครับก็เชิญชวนทุกท่านเลยนะครับได้ไปดูตอนโรสแมรี่ที่มือเย็นทำไว้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณตอนนี้เลยนะเพราะว่าตอนผมทำตอนนี้เนี่ยคุณจอร์จนะได้แนะนำมาว่าโรสแมรี่เนี่ยถ้าทำไอ้ไก่อบโรสแมรี่เนี่ยมันอร่อยมากนะครับตอนนี้กลายเป็นเมนูประจำบ้านผมเลยนะครับลองทำตามคุณจอร์ดว่านะครับนี่คุณอภิวันถามมาว่าหลังจากย้ายกระถางแล้วทำยังไงให้โรสแมรี่ฟื้นตัวเร็วนะครับถ้าเรามีการทริมเขาเนี่ยนะครับในระยะแรกนะครับวันแรกที่เรามีการย้ายกระถางแล้วเรามีการทริมหรือตัดรากก็บางส่วนนะครับแนะนำให้วางในพื้นที่ร่มบันไดสัก30 วัน3-4 วันก่อนให้เขาตั้งตัวสักนิดหนึ่งแล้วก็บางท่านนะครับก็มีการใช้ B1 เนาะนะครับก็คือเป็นออกซินครับผสมน้ำแล้วก็รดนะครับให้เขาแตกรากได้เร็วขึ้นอันนี้ก็สามารถจะทำให้ตั้งตัวเร็วขึ้นได้แต่อย่างไรก็ตามในช่วง 2-3 วันแรกนะครับถ้าเป็นไปได้ก็วางในพื้นที่ร่มบันไดก่อนเพื่อให้ตั้งตัวนะครับเนื่องจากว่าตัวปริมาณรากหายไปเยอะนะครับอีกนิดนึงนะครับสำหรับท่านที่อยากจะได้นะครับหรืออยากจะมีไตรซานนะหรือไตรโคเดอร์มาสเปเรลัมของแอปไพเคมประเทศไทยนะครับไปทดลองใช้นะครับก็วันนี้มือเย็นไม่ตอบคำถามนะครับทุกท่านมีโอกาสได้เหมือนกันก็สำหรับท่านทั้งท่านที่อยู่ใน Facebook Fanpage ที่ยังไม่เคยได้แล้วก็ท่านที่อยู่ทาง YouTube นะครับ
ก็เข้าไปกดติดตาม Facebook Fanpage มือเย็นสตูดิโอของคนรับต้นไม้แล้วก็เชิญชวนทุกท่านนะครับไปส่งชื่อและที่อยู่มาทางช่องทางข้อความนะครับน้องแอดมินรออยู่นะเดี๋ยวผมจะจับฉลากเอารางวัลให้กับทุกท่านนะครับแล้วก็ทุกท่านไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับรออยู่บ้านอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวจะส่งไปถึงที่ปากประตูบ้านท่านเลยนะครับมีชื่อที่อยู่และเบอร์โทรด้วยนะเราจะมาจับฉลากกันนะครับคุณสืบศักดิ์บอกว่าซื้อโรสแมรี่จากตลาดต้นไม้ต้องเปลี่ยนกระถางไหมครับวิธีการอย่างนี้ครับให้คุณสืบศักดิ์นี่ยกขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วถ้าบริเวณข้างล่างเขานะถ้าเป็นบริเวณข้างล่างเขาเนี่ยเริ่มมีรากแบบนี้เปลี่ยนครับรากเต็มกระถางแล้วนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรสแมรี่เนี่ยเป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตทั้งด้านบนและด้านล่างอย่างมากเลยแสดงว่ารากแน่นกระถางแล้วเปลี่ยนกระถางเลยครับแต่ถ้าเป็นต้นที่ไม่ได้พุ่มกอแบบนี้นะเป็นกระถางประมาณเท่านี้เหมือนกันแต่ว่ามีแค่ 2-3 ต้นที่ตั้งขึ้นมาตรงกลางอันนี้ยังไม่ต้องนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นกิ่งที่ปักชำมายังได้ระยะเวลาไม่นานนะครับเราก็ยังไม่จำเป็นต้องย้ายกระถางก็ได้ดูทรงพุ่มแล้วก็ดูก้นกระถางนะครับดูก้นกระถางประกอบกันนะครับผมโอเคนะครับครูมิเชลบอกว่าชำน้ำโรสแมรี่อยู่เลยนะครับนี่แล้วก็สดใสมากนะครับก็เป็นต้นไม้ที่ชำรากง่ายมากๆเลยและถ้าโรสแมรี่ที่มีอายุแล้วระดับหนึ่งนะท่านจะพบว่าบริเวณที่โคนต้นเขาเนี่ยกิ่งแข็งๆสีน้ำตาลนี่นะครับจะมีการงอกรากออกมาด้วยนะครับเราก็ตัดกิ่งนั้นแหละพอที่รากงอกยาวๆนะก็ตัดนั้นแหละไปปลูกใหม่ได้เลยโดยไม่ต้องชำน้ำเลยนะครับทีนี้คุณสุขศักดิ์ถามว่าใช้วัสดุอะไรบ้างครับนอกจากกรองทรายกับหินภูเขาไฟสิ่งที่แนะนำเลยนะก็คือ1ถ้าท่านมีดินก่อนนะมีดิน1ส่วนนะครับใช้ดินที่บ้านท่านก็ได้นะครับตักขึ้นมา1ส่วนเนาะแล้วก็ส่วนที่2นะครับเป็นทรายอีกส่วนนึงและส่วนที่3นะครับถ้าหากท่านมีอินทรีย์วัตถุอย่างปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักใบจามจุรีอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ผสมเข้าไปอีก1ส่วนนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ตัวก้นกระถางนะครับให้ท่านใช้หินภูเขาไฟรองสัก1นิ้วเพื่อเป็นการการันตีว่าน้ำระบายออกแน่ๆหรือถ้ามีหินภูเขาไฟเล็กๆนะครับอาจจะเมื่อกี้เรามีดิน1ส่วนเนาะปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักหรืออินทรีย์วัตถุเนี่ยอีก1ส่วนถูกไหมครับแล้วก็ทรายอีก1ส่วนนะแล้วเราก็เติมหินภูเขาไฟลงไปอีกสักครึ่งส่วนเป็นการการันตีเลยครับว่าน้ำระบายดีแน่นอนนะครับอันนี้เป็นตัวการันตีเลยนะครับขอบคุณคุณสืบศักดิ์ที่สอบถามมานะครับสวัสดีคุณทัศนีด้วยนะครับผมโอ้ขอบคุณคุณครูมิเชลมากเลยครับผมนี่มือเย็นเป็นขวัญใจเลยครับผมขอบคุณมากๆเลยครับต้องบอกแบบสายันนะรักมือเย็นน้อยๆแต่รักมือเย็นนานๆนะครับ นี่นะครับคุณจอร์จเควันนี้ยังไม่ยอมนอนนะครับนี่คุณจอร์จเคเพราะเวลาคุณจอร์จเคตายอยู่ต่างกับเรามากๆเลยนะครับยืนยันเรื่องวัสดุปูครับที่ร่วนครับนี่อ๋อนี่ไงคุณจอร์จใช้หินที่มีรูปุ่นเนาะคูไมซ์นะครับกับคอมโพสต์2อย่างเท่านั้นเองนะครับก็คือคุณจอใช้หินพรุนนะครับกับตัวอินทรีย์วัตถุนะครับนะผสมเข้าด้วยกันนะครับก็รดน้ำได้อย่างสบายใจแล้วก็คุณจอร์จเคยืนยันว่าโรสแมรี่ต้องแดดเต็มวันเท่านั้นนะครับนี่เนี่ยเชื่อคุณจอร์จเคได้นะครับเพราะคุณจอร์จเคเป็นทั้งเป็นที่ปรึกษาผมเรื่องโรสแมรี่นะครับใช้ในการปรุงอาหารด้วยนะครับเราไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้มีข้อคำถามมาจากคุณกริตรินนะแล้วถ้าผมอ่านผิดต้องขออภัยนะครับคือคุณกริตรินเล่าให้ฟังว่ามีต้นไม้ที่บ้านแล้วก็มันได้รับฝนแล้วก็กิ่งหักเนาะแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับให้ทุกท่านดูนิดหนึ่งเนาะนะครับก็กิ่งหักแล้วจะทำยังไงดีมันสามารถจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นกังวลว่าเราจะเอายังไงกับมันดีเนาะนะครับแล้วก็สามารถจะตัดมาปักชำได้ไหมนะครับแล้วก็มันจะงอกรากไหมหรือถ้าจะเอาเก็บมันไว้มันจะเป็นยังไงได้บ้างนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับให้ทุกท่านดูอย่างนี้ด้านซ้ายมือถ้าเป็นกิ่งใหญ่นะครับถ้าเป็นกิ่งใหญ่แล้วท่านมีความสามารถที่จะน้ำเข้ากลับไปปักเหมือนเดิมเนาะ
แล้วก็รัดจนแน่นโดยที่ไม่คลอนแคลนยืนยันครับว่าจะมีการประสานของเนื้อไม้จนแนบสนิทเหมือนเดิมนะครับอีกทีนะถ้าเราสามารถจะน้ำเขากลับไปนะครับไปแปะอยู่กับต้นเดิมแล้วก็มีการพันเชือกพันพลาสติกต่างๆเหล่านี้นะครับจนเขาเนี่ยแล้วก็ไปดามต้นไว้ด้วยนะเขาก็จะมีโอกาสกลับมาแนบสนิทเหมือนเดิมต้นมะนาวแป้นของผมเนี่ยก็มีอาการเดียวกันนะครับก็คือกิ่งหนักมากนะครับเพราะว่าลูกมันดกนะครับพอฝนมาหนักๆรับน้ำฝนมากๆลมพัดใส่อีกก็ฉีกนะครับวิธีการก็คือผมไม่ต้องพันเพลินเลยนะผมดามเขาดันกิ่งเขาขึ้นไปนะครับแล้วก็ใช้ไม้ค้ำไว้ไม่ให้คลอนแคลนเขาก็ประสานกลับมาดังเดิมนะครับนะก็ลองดูนะครับซึ่งไอ้ทริคหรือวิธีการเหล่านี้นะครับเราก็สามารถทำได้นะอาจจะมีไม้แข็งๆหรือจะเป็นดินสออย่างที่ภาพก็ได้นะครับแล้วก็เคล็ดลับอย่างหนึ่งเลยก็คือการมีไม้ค้ำไว้เพื่อไม่ให้ส่วนที่หักเนี่ยกับส่วนที่ต้นตอที่เขาฉีกเนี่ยนะครับตัวนี้เขาจะมีน้ำหนักถูกไหมครับตัวที่ฉีกไปมีน้ำหนักเราก็ต้องดามหรือค้ำไว้ไม่ให้เขาคลอนแคลนนะครับก็จะทำให้มีโอกาสกลับไปเป็นเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ถ้าเป็นกิ่งเล็กๆอาจจะใช้วิธีการนี้ก็ได้นะครับให้ท่านมีหลอดเนาะหลอดดูดน้ำเนี่ยนะครับแล้วก็ผ่าครึ่งออกนะครับผ่าครึ่งตามยาวเนี่ยนะครับแล้วก็ประกบกลับไปแล้วก็เทปพันก็ไม่ต่างอะไรกับการเข้าเฝือกนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่สามารถจะทำได้เช่นกันนะครับอ่ะเราไปกันต่อนะครับไปดูในเรื่องที่เตรียมไว้นะก็คือในเรื่องของมีท่านที่ถามมาว่าต้นไม้ชอบแดดแล้วเลี้ยงนะครับแล้วเลี้ยงไว้ในร่มนะครับแล้วเลี้ยงไว้ในร่มนะครับจะทำให้แล้วต้นไม้ชอบแดดนำมาเลี้ยงไว้ในร่มแล้วพอรู้ว่าเขาเป็นไม้แดดก็เลยนำออกไปวางในพื้นที่แดดทำไมใบไม้ทั้งที่เป็นไม้ชอบแดดนะครับผมก็พูดให้งงซะงั้นนะครับนะก็คือเดิมเป็นไม้แดดแต่ว่าถูกเลี้ยงไว้ในร่มแต่พอเราเข้าใจว่าอ๋อเขาเป็นไม้แดดเราก็เลยนำเขาไปวัดในพื้นที่ที่ได้รับแดดเลยทำไมไหนบอกว่าเป็นไม้แดดไงทำไมพออยู่แดดทำไมอยู่ไม่ได้ซะอย่างนั้นนะครับนะแป๋วเลยนะครับเนาะนะครับก็วิธีการอย่างนี้ครับอยากให้ทุกท่านดูเนาะเนี่ยในโรงเรือนนี่นะครับเราต้องเข้าใจท่านที่เขาทำเรื่องของการเพาะเลี้ยงต้นไม้เพื่อจำหน่ายด้วยนะครับเราอย่าลืมว่าต้นไม้เนี่ยอย่างเช่นถ้าผมเอาไม้แดดเนาะอย่างเช่นพุทธละกันนะผมเอาตัดชำกิ่งพุทธเนาะหรือตอนเจ้าสนหอมนะครับแล้วผมก็เอามาปลูกเนาะนะครับในระยะแรกที่เราตัดออกมาจากต้นเนี่ยการคายน้ำถ้าเราไปวางไว้ในแดดการคายน้ำมันก็จะสูงมากนะครับแล้วมันก็ทำให้ต้นไม้เหี่ยวต้องดูแลต้องหมั่นเข้าไปรดน้ำไปประคบประหงมเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นผู้ผลิตต้นไม้นะครับหรือ nursery man ต่างๆเนี่ยเขาก็จะเอาต้นไม้เหล่านั้นเนี่ยนะครับมาอยู่ภายใต้ระบบโรงเรือนหรือเนอร์เซอรี่ทั้งหมดเลยเป็นการพรางแสงเพราะแสงลงมาถึงเขาน้อยลงกิ่งอ่อนกิ่งช้ำกิ่งตอนต่างๆเหล่านี้ก็มีอัตราการคายน้ำลดลงอัตราการรอดก็สูงครับนะครับทีนี้พอเราไปซื้อมาปั๊บเราก็เข้าใจว่าอ๋อตอนที่เราซื้อมาเนี่ยมันอยู่ภายใต้โรงเรือนแสดงว่ามันก็อยู่ภายใต้โรงเรือนภายใต้ชายคาบ้านเราได้ภายใต้ต้นไม้ได้เราก็ไปปลูกไว้ปลูกไปนานเข้าเขาก็ปรับตัวระดับหนึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเติบโตดีขึ้นนะครับถ้าเขาเป็นไม้แดดใบเขาก็จะเริ่มโปร่งอ่อนลงทีนี้ในกรณีจากท่านที่ถามมาเมื่อสักครู่นี้นะครับถามถึงในตอนช้อนเงินช้อนทองซึ่งเป็นไซเนาะหรือเป็นฟิกัสซึ่งเป็นไม้แดดอยู่แล้วนะครับก็ถามผมมาว่าเนี่ยมันเป็นไม้แดดเพิ่งรู้ว่าเป็นไม้ก็ไปวางไว้กลางแดดนะครับแล้วผมปรากฏว่าใบไหม้อาการใบไหม้ก็เป็นแบบนี้เนาะนะครับเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นแบบนี้นะครับนี่คืออาการใบไหม้นะครับแล้วทำไมถึงเป็นเช่นนี้ล่ะทั้งที่เขาเป็นไม้แดดนะครับทางด้านขวามือ2ใบนั้นคือเศรษฐีรวยทรัพย์นะครับอันนี้ไม่ใช่ไม้แดดนะแต่ซ้ายมือคือโปร่งเม็กซิกันเป็นไม้แดดเราต้องเข้าใจอย่างนี้ครับภายใต้สภาพโรงเรือนเนี่ยตัวต้นไม้เนี่ยเขาก็มีการปรับตัวไประดับหนึ่งแล้วว่าเขาต้องอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมแบบนี้เนาะใบก็บางลงนะครับต้องปรับตัวนะครับแล้วก็ผลิต
จ้าคลอโรฟิลล์ให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อสังเคราะห์แสงได้มากขึ้นพอใบบางใบอ่อนไปอยู่ท่ามกลางแสงแดดอาการใบไหม้เช่นนี้ก็จึงมีให้เห็นครับเพราะฉะนั้นที่มือเย็นแนะนำเสมอเลยใช้ศัพท์คำนี้นะครับทุกท่านครับถ้าหากท่านรู้ว่าต้นไม้นั้นต้องการแดดหรือนะเราอยากให้ไม้ที่อยู่ในร่มมาเจอแดดท่านต้องใช้วิธีการนี้กระดึ๊บนะจำไว้เลยนะครับกระดึ๊บมาเรื่อยๆนะครับถ้าอยู่ในบ้านหรืออยู่ในโรงเรือนเนาะนะครับแล้วเราต้องการให้เขามาเจอแดดนะครับเราก็กระดึ๊บออกมาให้เขาอยู่ในพื้นที่ร่มรำไรมีแสงจ้าฟุ้งกระจายหรืออยู่ภายใต้ระเบียงชายคานะครับสัก 7-10 วันแล้วหลังจากนั้นเราก็กระดึ๊บอีกทีนึงครับไปรับเฉพาะแสงเช้าแดดอ่อนๆสมมติว่าเดิมท่านเอาเจ้าฤาษีผสมเนาะนะครับนะวางไว้อยู่ในภายใต้พื้นที่ร่มรำไรนะครับมีแสงจ้าแล้วผลปรากฏว่าสีไม่ค่อยสดเลยกิ่งก็อ่อนเนาะไม่ค่อยแตกกิ่งใหม่นะครับให้ท่านกระดึ๊บออกมาแค่ช่วงเดียวพอก็คือมาเจอแดดช่วงเช้าเท่านั้นนะครับสำหรับตัวฤาษีผสมนะไม่ต้องไปถึงเจอแดด10โมงไม่ต้องไปเจอแดดเต็มวันไม่ต้องเลยนะครับเขาได้เท่านี้แต่สำหรับถ้าเป็นไซนะครับต้นไม้สกุลไซต่างๆนะครับท่านค่อยกระดึ๊บไปเรื่อยๆนะครับจนเขาได้รับแดดก็จะงอกงามดีเลยนะครับเนาะอ่ะเราไปดูประเด็นสุดท้ายสำหรับท่านที่เป็นแฟนเปลือกไข่นะครับเนาะก็ถ้าเรื่องราวต่อไปนี้ที่เล่าให้ทุกท่านฟังแล้วไปขัดแย้งกับความเชื่อทุกท่านผมต้องขออภัยมากๆเลยนะแต่ว่าอันนี้เล่าตามงานวิจัยนะอันนี้ต้องขออนุญาตอ้างงานวิจัยเลยนะครับแล้วก็ลองดูเนื้อหากันลองดูเนื้อหากันเนาะนะครับเรื่องแรกคุณกิ้งๆถามผมมาว่าเปลือกไข่มีประโยชน์อย่างไรบ้างเนาะนะครับแต่ว่าผมโปรยว่าตกลงเปลือกไข่กำจัดหอยได้ไหมนะครับทีนี้เราไปดูกันนะครับคือบางทีเนี่ยมันอาจจะได้ผลหรือไม่ได้ผลสุดแล้วแต่เนาะแล้วที่เราลองไปดูกันนะครับเอาเรื่องแรกก่อนเราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับว่าตัวเปลือกไข่นะครับตัวเปลือกไข่เนี่ยในองค์ประกอบของไข่เนี่ยมันจะมีแคลเซียมอยู่ร้อยละ34สังเกตไหมครับเราก็เลยมีความเข้าใจว่าธาตุอาหารที่พืชต้องการ16ธาตุนั้นเนี่ยมีแคลเซียมด้วยแล้วเราก็จะใส่แคลเซียมคือใส่เปลือกไข่ลงไปเลยพืชก็จะได้แคลเซียมด้วยไม่ใช่จะเป็นแต่เพราะในบ้านเรานะครับในต่างประเทศฝรั่งมังค่าก็เป็นครับอย่างเช่นโรคก้นเน่าของมะเขือเทศเนี่ยมันก็มีสาเหตุมาจากการขาดแคลเซียมในพืชนะครับในมะเขือเทศต่างๆเราเนี่ยนะครับในมะเขือยาวด้วยเนาะก้นเน่าเนี่ยนะครับการตำเนาะหรือการเอาเปลือกไข่ใส่ลงไปไม่ช่วยอะไรนะครับนะรวมไปถึงการที่เราพยายามว่าใส่โอ้โหเนี่ยสมมติว่าเอาวันนี้เอาข้อมูลของผมไปอ้างเนาะโอ้เนี่ยมีแคลเซียมมีแมกนีเซียมมีฟอสฟอรัสมีโพแทสเซียมมีโซเดียมด้วยแล้วก็มีอินทรีย์วัตถุเนาะถึงร้อยละ5เนี่ยนะครับโอ้แสดงว่าถ้าเราใส่เปลือกไข่ลงไปแล้วมันก็จะเป็นประโยชน์เลยความจริงก็คือไม่ใช่นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการเขาทำกันในห้องทดลองนะครับเอาเปลือกไข่เนี่ยไปต้มนะด้วยความร้อนนะอุณหภูมิ100องศา24ชั่วโมงยังไม่ละลายเลยครับเพราะฉะนั้นอย่างนึงที่เราต้องรู้ก็คือว่าวันนี้เปลือกไข่ไม่ได้ละลายในน้ำนะครับเปลือกไข่จะละลายเนาะหรือย่อยสลายได้ดีมากขึ้นในสภาพเป็นกรดครับในสภาพเป็นกรดจะละลายดีขึ้นนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราใส่หากดินเราเป็นดินกรดเนาะประมาณสัก pH สัก6นิดๆเราก็จะใส่ตัวเปลือกไข่ลงไปแล้วมันก็จะย่อยสลายดีไม่จริงนะครับเนาะทีนี้เรามีความเชื่อเนาะที่ถือว่าเป็นความเชื่อกันว่าวันนี้นะใส่เปลือกไข่ลงไปจะทำให้ป้องกันทากหอยทากได้จะทำให้ตัวด้วงเนาะหรือแมลงบางชนิดตายไปเนาะแล้วก็ใส่ลงไปนี่ก็จะเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยนะครับโดยง่ายเลยขอให้ใส่เปลือกไข่ลงไปเถอะนะครับแล้วก็รักษาหรือป้องกันเนาะในเรื่องของไอ้ตัวโรคก้นเน่าเนี่ยของในมะเขือเทศจริงๆให้ท่านดูสภาพนี้ครับสภาพนี้ก็คือการใส่เปลือกไข่ลงไปในดินเนาะอายุของการใส่เปลือกไข่เนี่ยประมาณ 2-3 ปีท่านสังเกตไหมครับว่าไอ้ขาวๆนี่ยังอยู่เลยนะยังไม่ย่อยสลายเลยนะครับ
แล้วก็ทีนี้เราความไปดูความเชื่อกันว่าความเชื่อเราว่าตัวเปลือกไข่เนี่ยจะช่วยป้องกันหอยทากได้นะครับก็มีข้อมูลหนึ่งครับเขาก็ทำมาให้ดูเนาะนะครับความจริงที่เกิดขึ้นนะครับว่าเขาก็เอาเปลือกไข่นี่แหละวางล้อมรอบใบผักนะครับเนาะให้ท่านดูนะครับภาพทั้งสองเนาะนะครับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นก็คือถ้าก็แหวกเปลือกไข่เข้าไปกินอยู่ดีนะครับนะครับนี่แล้วก็ยังไม่พอเนาะมีความเชื่อที่ส่งต่อกันอีกบอกว่าการเพาะเปลือกไข่การเพาะกล้านะในเปลือกไข่เนี่ยจะทำให้ได้ธาตุอาหารเมื่อสักครู่เนี้ยที่ผมว่าเนี่ยนะครับเนี่ยไปด้วยพร้อมกันเลยก็จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ครับไอ้ส่วนที่จะย่อยสลายก่อนก็คือไอ้เปลือกขาวๆที่อยู่ข้างในที่เป็นเยื่อบางๆตอนเวลาเราปอกไข่ต้มนึกออกไหมครับแล้วเราปอกไม่หมดไอ้ตัวเปลือกไข่ขาวๆน่าจะไปก่อนเนาะแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าออกมาเป็นประโยชน์ให้กับตัวพืชหรือเปลือกไข่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นที่ท่านถามมาว่าตกลงเปลือกไข่ทำอะไรได้ไหมต้องคำเห็นนี้เลยครับนี่เดี๋ยวผมดูเลยนะปึ๊บนี่นะครับผมว่าอย่างเดียวที่เปลือกไข่ทำให้เราได้นะครับก็คือทำให้เปลือกทำให้ดินโปร่งขึ้นนะครับแล้วก็อย่างเกียรติมานะบางทีท่านมีเปลือกไข่บอกโอ้โหมาฟังผมแล้วงานวิจัยบอกว่ากว่าจะย่อยสลายแล้วก็ไม่กว่าจะออกมาเป็นประโยชน์ได้มันก็ยากมากๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปเคยบอกไปในหลายๆตอนแล้วนะครับว่าพืชไม่ได้กินแคลเซียมในรูปของเปลือกไข่แต่กินในรูปของไอออนนะครับในประจุไฟฟ้าจะมีการแลกเปลี่ยนกันกับรากพืชนะครับเพราะฉะนั้นการใส่เปลือกไข่ลงไปโดยตรงแม้กระทั่งงานวิจัยนะครับการที่ตำเปลือกไข่ใส่ลงไปก็ไม่สามารถจะเคลมได้ว่าใส่ลงไปแล้วทำให้ต้นไม้นั้นโตผมอ่านงานวิจัยอยู่งานนึงนะครับเป็นของต่างประเทศบอกว่าทำให้รากยาวขึ้นทำให้ต้นโตขึ้นทำได้แค่นั้นแล้วก็ขาดความน่าเชื่อถือคือการทำการวิจัยแบบนี้มันจะต้องมีหลายซ้ำทำหลายๆซ้ำนะครับแต่งานวิจัยนี้ทำแค่ซ้ำเดียวนะแล้วก็พอไปดูงานวิจัยอื่นๆก็ไม่ได้บอกด้วยครับว่าพอใส่ไอ้เปลือกไข่ตำเนี่ยนะครับในขนาดเป็นฝุ่นเลยนะลงไปเนี่ยจะทำให้โตแต่มีงานวิจัยหลายชิ้นนะครับบอกว่าเอาเปลือกไข่เนี่ยไปเป็นส่วนผสมของเราเรียกว่า HLT เนาะก็คือเป็นชาเปลือกไข่แต่ต้องไปผสมกับวัสดุอื่นอีกหลายอย่างเลยครับแล้วเขาก็เอาน้ำหมักนั่นแหละถ้าเราจะเรียกว่าน้ำหมักเนี่ยจะโอเคกว่าเอาน้ำหมักนั่นนะมาวิเคราะห์ครับมันจะมีปริมาณของธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์กับพืชแต่นั่นไม่ใช่เปลือกไข่ตัวเดียวครับเนาะนะครับเพราะนั้นถ้าหากเรานึกถึงเปลือกไข่ถ้าดูจากงานวิจัยและจากสิ่งผมเรื่องเล่าไปคือว่าการย่อยสลายในดินของเปลือกไข่ในสภาพธรรมชาติไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต่อให้เราตำดีแล้วมันก็ไม่เหมาะไม่ควรที่จะต้องมาเสียเวลานั่งตำเปลือกไข่ลงไปในดินเพื่อหวังว่าจะให้พืชได้รับแคลเซียมเนาะผมว่าไปซื้อปุ๋ยมาแล้วก็ใส่ได้ดีกว่าครับแล้วก็ปริมาณที่พืชใช้แคลเซียมนะครับไม่ได้เยอะยกเว้นพืชบางชนิดเท่านั้นเองนะครับก็คือคุณเจตครับผมตัวบูรินใช้ป้องกันกำจัดเพี้ยไฟในต้นองุ่นโอ้แนะนำเลยครับคุณเจตครับควรอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่าไม่มีอันตรายต่อคนกินและยิ่งถ้าคุณเจตผลิตในระบบอินทรีย์นะครับควรจะมีบูรินและถาดครับบูเวรินเนาะควรจะมีบูรินและเมทาซานนะครับต้องมีเมทาซานติดไว้ด้วยนะครับกำจัดแมลงปากดูดได้ดีมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นไรแดงแอฟริกันเมทาซานเก่งมากนะครับจัดการเจ้าไรแดงแอฟริกันได้ดีมากๆนะครับโอเคขอบพระคุณทุกท่านนะครับถ้าวันนี้มือเย็นมีอะไรล่วงเกินทุกท่านไปต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็จะตัดคลิปนี้มาขึ้นพรุ่งนี้เช้านะครับทุกท่านสามารถตามตอนที่ตัดแล้วได้เลยนะครับตอนที่ตัดแล้วแล้วก็ทุกท่านสามารถที่จะดูรายละเอียดได้อย่างกระชับมากขึ้นสัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงเจอมือเย็นไลฟ์Q&A กันนะครับวันนี้มือเย็นสตูดิโอแล้วก็ไรซานนะครับแล้วก็ลามีน่าบูเวรินนะครับเมทาซานนะครับไลซินัสจัดการหอยทากนะครับแล้วก็ไลนิ่งจัดการกับแมลงจำพวกปักกัดอย่างนอนนะครับแอปพลายเกมได้ไทยขออนุญาตลาทราบไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม